ตอนเกิดเหตุลมพัดไปที่ตะวันออกเฉียงเหนือเขาต้องยืนอยู่ตรงนี้แน่ถ้าเขาปล่อยผงเชื้อตรงนี้ลมก็จะพัดพามาไปทั่วตรงนั้นเหยื่อส่วนใหญ่เป็นคนที่ออกมาเดินเล่นที่นี่ดังนั้นพวกเขาไม่ได้ตั้งตัวเลยด้วยซ้ำหรือว่าคนร้ายจะตื่นเต้นขณะที่มองเหยื่อค่อยๆตายไปงั้นก็ควรทำวิธีอื่นที่ทำให้ได้เห็นปฏิกิริยาทันทีสิคะต้องมีเหตุผลอื่นอีกอย่างแน่นอนเขาอาจจะมีความสุขกับการเห็นผลที่เกิดขึ้นก็ได้ เห็นผู้ชายคนนั้นไหมเขาสวมหน้ากากอนามัยทั้งที่เราไม่ได้บอกว่าที่นี่มีเชื้อแอนแท็กซ์แถมสะพายเป้กับสวมผ้าใบเหมือนพร้อมจะวิ่งหนีเขาอาจจะรู้เหตุผลก็ได้ค่ะได้ที่วิวและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดอะไรดีๆจากเรานะคะ